ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานร่วมกันซ่อมสะพานให้กับชาวบ้านเพื่อใช้เป็นการช่วคราวในเบื้องต้นนะคะหลังจากที่พบว่าคอสะพานขาดที่อำเภอรือสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะ นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาคอสะพานขาดเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักติดต่อกันมาตั้งแต่วันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาที่บ้านรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสพบว่าดินบริเวณคอสะพานปราลีสุดตัวนะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้คอสะพานขาดไม่สามารถใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่ที่10และหมู่ที่4ได้ทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนรวมแล้ว400ครัวเรือนด้วยกัน โอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเองพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานและกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่กว่า50คนค่ะได้ช่วยกันซ่อมสะพานเพื่อให้เดินเท้าแล้วก็ใช้รถจัก,กรยานโยนต์ได้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยค่ะ